มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่30เมตตาปริตหลานชายรับสายตาแล้วยายก็หมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนปวกเปียกแม่จวนต้องเรียกลูกสาวมาช่วยกันประคองมารดาเข้ามาข้างในจะทำคนเดียวหรือก็ไม่ไหวด้วยยายตัวใหญ่และอ้วนกว่ายายเป็นลมหรือจ้าแม่นางสาวจำเรียงถามมารดาแม่เป็นลมหรือจ้าแม่จวนไม่แน่ใจจึงถามยายอีกต่อหนึ่งสงสัยจะเป็นลมคนอายุย่าง85หลับตาตอบมีน้ำใสๆไหลออกมาจากหน่วยตาทั้งสองข้างก็ดีสิยายเป็นลมนะดีจะได้ไม่ร้อนนางสาวจำแรงพร่องออกมาคราวนี้ยายลืมตาด่าหลานสาวว่านางเด็กเวนไม่รู้จักกาลเทศะแม่จวนทำไมไม่รู้จักอบรมบ่มนิสัยลูกสาวบ้างแม่จวนพลอยถูกตำหนิไปด้วยอย่าไปถือสาหาความอะไรกับมันเลยจ้ะแม่นางคนนี้มันไม่ค่อยเต็มบาทเต็มเต็งเหมือนชาวบ้านเขาทิดพองยังเรียกมันว่านางสามสลึงลูกสาวยายพูดเข้าข้างพี่สาวหนุ่มเจริญเอาเลยช่วยกันรุมว่าใครให้แหลกไปเลยข้าไม่เถียงแล้วประเดี๋ยวจะมาหาว่าข้าอกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนอีกวันนี้อีจำแรงขอแสดงความกตัญญูให้แม่และยายด่าได้ตามสบายเชิญเลยจ้าหล่อนลอยหน้าลอยตาท้าทายอย่ามัวมาพูดมากไปหายาหมองยาดมมาเร็วๆเข้าแม่จวนว่าอยู่ที่ไหนล่ะยายยาหมองยาดมอยู่ที่ไหนหล่อนถามเจ้าของเรือนอยู่ในเชี่ยนหมากนั่นยายตอบเลิกกินหมากแล้วเชี่ยนหมากของยายก็กลายเป็นที่เก็บหยูกยาประจำบ้านก็หลานชายคนโปรดนั่นแหละเป็นคนแนะนำนางสาวจำแรงลุกขึ้นไปยกเชี่ยนหมากมาตั้งข้างๆคนเป็นลมแม่จวนจัดการเยียวยามารดาพร้อมกับบีบนวดให้ดีขึ้นไหมจ๊ะแม่ค่อยยังชั่วแล้วยายตอบทั้งๆหลับตานางสาวจำแรงก็มาช่วยเปิดประตูลมที่ข้อเท้าให้ผู้บังเกิดเกล้าของมารดาหักอกหักใจเสียบ้างเถิดแม่ไอ้หนูเข้าไปดีนะทำลืมๆเสียเดี๋ยวเขาก็กลับมาเชื่อข้าสักครั้งเธอมารดาหนุ่มเจริญปลอบผู้บังเกิดเกล้าทั้งที่เธอเองก็ไม่อาจหักใจได้น้ำหูน้ำตาไม่รู้มาแต่ไหนไหลพรากพรากยังกับทำนบพังก็ข้าเลี้ยงของข้ามาตั้งนานคราวนี้ยายลืมตาพูดแล้วข้าไม่ยิ่งกว่าแม่หรอกหรือเขาเป็นลูกชายคนเดียวของข้าแม่ยังมีลูกชายตั้งหลายคนพูดพลางใช้แขนปาดน้ำตาแต่ข้าก็ไม่รักคนไหนเท่าไอ้หนูของข้าลูกๆพากันทอดทิ้งข้าไปอยู่กับผัวกับเมียมีแต่เขานั่นแหละถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกเขาดีต่อข้ายิ่งกว่าลูกแท้ๆด้วยซ้ำยายถือโอกาสตำหนิลูกๆแต่ถึงจะโศกเศร้าไปมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นมาสู้ไปไหว้พระสวดมนต์ให้เขาดีกว่าคนเป็นลูกชักชวนคำพูดของบุตรสาวทำให้คนที่เป็นจุลโสดาบันระลึกได้จึงพูดขึ้นว่าจริงของเองข้าเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเหตุไฉนจะมาเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องแค่นี้จำได้แล้วบทสวดทำวัดเช้าที่ขสวดอยู่ทุกวันอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์พูดพลางปลายตาไปทางหลานสาวเพื่อจะบอกว่าหล่อนคือสิ่งไม่เป็นที่รักไม่เห็นจะยากเลยยายถ้ายายทุกข์เพราะอยู่กับคนที่ไม่รักยายก็ทำใจให้รักเขาเสียสิจะได้ไม่ทุกข์นางสาวจำแรงแนะนำข้าจะพยายามยายแบ่งรับแบ่งสู้ข้าจะช่วยยายรับรองว่ายายจะต้องลืมเจ้าแกละไปเลยนะเพราะอย่างน้อยข้าก็จะไม่โกหกยายไม่ขโมยเงินยายไปเล่นทอยกองนางจำแรง
ยายเรียกชื่อหลานสาวด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังจ๋าเจ้าของชื่อขานรับเสียงหวานยังจะมาทำหน้าทะเลนนี่นะข้าจะสอนเองให้รู้ขอให้จำใส่ใจไว้เลยว่าคนดีจริงเขาจะไม่เอาความไม่ดีของคนอื่นมาพูดเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนดีคนที่ว่าคนอื่นเปล่าๆว่าเลวอย่างนั้นอย่างนี้แล้วยกตัวเองว่าดีเลิศประเสริฐกว่าใครๆคนฉลาดเขาฟังแล้วก็ตัดสินได้ทันทีว่าคนนั้นหาใช่คนดีจริงไม่นอกเสียจากคนโง่เท่านั้นจึงจะเอออห่อหมกด้วยจำเอาไว้ยายหายเป็นลมแล้วใช่ไหมพ่อข้าเที่ยวนั้นเนี่ยหลานสาวครั้นที่จะฟังยายเทศจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดไม่ใช่เพราะเองหรอกแต่ข้าทำใจได้เองต่างหากยายไม่ยอมยกความดีให้หลานสาวแม่ข้าว่าเราเข้าห้องพระไปสวดมนต์ให้ไอ้หนูดีกว่าแม่จวนชวนมารดาดีเหมือนกันเมื่อเช้าข้าก็ให้ไอ้หนูทำวัดเช้าพร้อมกับข้าไปหนหนึ่งแล้วแต่ลืมชวนให้เขาสวดกรณียเมตตสูตรเองสวดได้ไม่ใช่หรือได้จ้ะข้าสวดอยู่ทุกคืนก็แม่สอนข้ามาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วเองสอนลูกหรือเปล่ายายย้อนถามก็สอนเหมือนกันจ้าแต่พวกเขาไม่เอาทานเลยสวดไม่ค่อยได้กันก็ลูกข้าดีเท่าลูกแม่เสียเมื่อไรล่ะเออไม่ต้องมายกย่องตัวเองให้ข้าฟังหรอกคนที่มีลูกดีเพราะเขาทำบุญมาดีส่วนเองคงจะไม่ค่อยได้ทำบุญยายสอนแม่อยู่แมปๆว่าไม่ให้ยกย่องตัวเองเสร็จแล้วยายก็มาเป็นเสียเองหลานสาวตอบว่ามันเรื่องของข้าเองเป็นเด็กก็อยู่ส่วนเด็กผู้ใหญ่เขาจะคุยกันแต่ข้าก็ว่าถูกของนางจำแรงมันนะแม่มารดาหนุ่มเจริญแย้งเสียงเรียบเองสองคนเป็นแม่ลูกกันก็ต้องเข้าข้างกันเป็นธรรมดายายกล่าวแก้หากก็แก้ไม่ตกเพราะลูกสาวแย้งอีกว่าแล้วข้ากับแม่ไม่ได้เป็นแม่ลูกกันหรือยังไงคราวนี้ยายแซงทำเป็นไม่ได้ยินบอกลูกสาวว่าจะไปสวดมนต์ก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละจำแรงเองจะไปสวดมนต์กับข้าหรือเปล่ามารดาแม่จวนหันไปถามหลานสาวไม่หรอกจ้าข้าไม่ชอบสวดมนต์ชอบดูลิเกมากกว่าหลานสาวปฏิเสธฟังลูกเองพูดเขาสิยายพูดกับแม่จวนแบบประชดนิดๆเด็กสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละจ้าแม่จะให้ดีเหมือนสมัยข้าน่ะไม่ได้หรอกพอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของนางจำแรงเห็นทีจะสวดมนต์ไม่เป็นกันแล้วแม่จวนทำนายอนาคตเพราะพ่อแม่มันไม่ทำเป็นตัวอย่างน่ะสิทำไมจะไม่ทำข้ากับทิดพองพากันสวดมนต์ทุกคืนบอกให้พวกลูกๆสวดไม่มีใครเชื่อฟังเลยไม่เหมือนไอ้หนูของแม่รายนั้นคงจะสวดได้หมดทุกบทเพราะอยู่กับยายถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็คงจะไม่เอาฐานเหมือนพวกพี่ๆนั่นแหละคราวนี้ยายนิ่งหากพูดความจริงก็เท่ากับประจานหลานชายสุดที่รักครั้นจะพูดไม่จริงยายก็กลัวบาปทางที่ดีที่สุดก็คือนิ่งแม่ลุกไปห้องพระไหวหรือเปล่าหรือจะให้ข้ากับนางจำแรงช่วยพยุงไปไหวสิคนอย่างข้าไม่โศกเศร้านานให้บั่นทอนร่างกายและจิตใจของตัวเองหรอกนางจำแรงถ้าเองไม่ชอบสวดมนต์ก็ลงไปหาเก็บผักหักฟืนมาเตรียมไว้ไม่ใช่รอให้มืดให้ค่ำแล้วค่อยทำยายสั่งหลานสาวแล้วเดินนำแม่จวนเข้าไปในห้องพระเพื่อสวดกรณียเมตสูตรด้วยกันออกจากห้องพระแล้วแม่จวนจึงพูดขึ้นว่าแม่ข้าอยากรู้ว่าสูตรนี้มีความเป็นมาอย่างไรแม่ช่วยเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิข้าเคยเล่าให้ฟังแล้วสมัยที่พวกเองยังเล็กๆจำไม่ได้หรือลืมหมดแล้วจ้ะเรื่องจำเก่งนี้ต้องยกให้แม่กี่ปีก็ยังไม่ลืมนี่ถ้าข้าอายุเท่าแม่คงจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งชื่อตัวเองเอาละไม่ต้องพูดให้มันเยินเย้อเสียเวลาไปหรอกอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วยายจึงตั้งต้นเล่าความว่าเ
กรณียเมตตสูตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมตตาปริตเป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ภิกษุ500รูปผู้ซึ่งเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระเชตวันมหาวิหารที่เรียกว่าวัดเชตวันใช่ไหมจ๊ะนั่นแหละที่ท่านเศรษฐีอนาถปิณฑิกะสร้างถวายพระพุทธเจ้าตอนสร้างเสร็จใหม่ๆได้ชื่อว่าอนาถปิณฑิการามต่อมาคนพากันเรียกว่าวัดเชตวันตามชื่อเจ้าของที่เดิมคือเจ้าเชตวัดนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาอยู่นานถึง25พรรษาแม่จำเก่งจริงๆจำได้ละเอียดเสียด้วยคนเป็นลูกเอ่ยปากชมก็ข้าชอบฟังเทศพระท่านก็ช่างเทศข้าก็เลยช่างจำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ข้าจะจำแม่นกว่าเรื่องอื่นคนความจำดีอรรถาธิบายเล่าต่อเธอแม่ทำไมพระพุทธองค์ท่านจึงแสดงสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นจะต้องมีเหตุที่ทำให้ทรงแสดงใช่ไหมจ๊ะถูกแล้วภิกษุ500รูปนี้ได้มาทูลขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมจากพระพุทธองค์แล้วจึงพากันไปหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนาท่านเดินทางไปสู่ป่าซึ่งอยู่แถบภูเขาหิมาลัยห่างจากเมืองสาวัตถี100โยชน์และได้ไปอาศัยอยู่ตามโคนไม้ใกล้หมู่บ้านเพื่อสะดวกในการบิณฑบาตเลี้ยงชีพพวกรุกขเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จึงต้องพากันอพยพลงมาอยู่ข้างล่างเพราะมีคุณธรรมน้อยกว่าภิกษุตอนแรกก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยคิดว่าท่านคงจะมาพักแรมเพียงคืน2คืนแล้วก็จะเดินทางต่อไปครั้นเห็นว่าท่านไม่ไปสักทีจึงพากันมารังควานทำความเดือดร้อนต่างๆเช่นส่งเสียงโหยหวนฟังดูน่ากลัวบ้างแสงทำเป็นผีหัวขาดมาหลอกหลอนบ้างปรากฏเป็นรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวบ้างภิกษุเรานั้นก็ขวัญเสียไม่เป็นอันได้บำเพ็ญจิตภาวนาจึงประชุมตกลงกันว่าจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพากันเดินทางกลับมายังพระเชตวันมหาวิหารกราบทูลให้ทรงทราบพระพุทธองค์จึงตรัสกรณียเมตสูตรซึ่งมีใจความสำคัญคือให้สัตว์โลกทั้งหลายจงมีเมตตาต่อกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นท่องจำคำสอนได้แล้วก็กลับมายังที่เดิมและเจริญเมตตากระทั่งรุกขเทวดาเหล่านั้นกลับมาเป็นมิตรด้วยในที่สุดภิกษุ500รูปก็ได้บำเพ็ญเพียรจิตภาวนาโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกรุกขเทวดาเหล่านั้นอีกทั้งยังได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์โดยท่วนทั่วเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสาธุคนฟังยกมือขึ้นพรางกล่าวอนุโมทนาแม่เทศเก่งจริงๆนี่ถ้าเป็นพระคงไม่มีใครเทศสู้ได้ข้าดีใจที่มีแม่เก่งอย่างนี้คนอายุย่าง85รู้สึกเขินจึงว่าเอ็งไม่ต้องมาย่อข้าหรอกข้าไม่ใช่คนบ้ายอว่าแต่ว่าคืนนี้จะค้างหรือว่าจะกลับล่ะค้างจ้ะข้าตั้งใจจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าทิดพองจะกลับจากบางกอกแม่คงไม่ว่าอะไรนะข้าจะว่าอะไรดีเสียอีกจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างน้อยก็ให้นางจำแรงมันเป็นงานเป็นการเสียก่อนข้าคนเดียวคงไม่มีแรงสอนมันแล้วแม่ไม่กลัวเปลืองข้าวหรอกหรือข้ากินจุนะแม่จวนแซงเย้ามารดาข้าวข้ามีตั้งยุ้งเอ็งมีปัญญากินหมดก็ตามใจสินี่ไอ้หนูก็ซ้อมข้าวไว้ให้ตั้งสองกระสอบลูกข้าคนนี้มันดีจริงๆลูกข้าต่างหากล่ะเขาเป็นลูกข้าเป็นหลานแม่ลูกสาวชี้แจงก็ข้าเลี้ยงเข้ามาเขาก็ต้องเป็นลูกข้าสิถึงจะถูกเรื่องอะไรมาตู่ลูกคนอื่นเขาไอ้หนูเป็นลูกข้าส่วนลูกแม่ก็ทิศสินยังไงล่ะแม่มีลูกชายกี่คนจำได้หรือเปล่าทำไมจะจำไม่ได้โดยเฉพาะคนที่ชื่อเจริญนั้นข้าจำได้แม่นเลยทีเดียว
ยายแซงเย้าลูกสาวบ้างเอาเถอะข้าไม่เถียงกับแม่ก็ได้ถ้าแม่อยากได้ไอ้หนูของข้าเป็นลูกของแม่ข้าก็จะตัดใจยกให้ว่าแต่ว่าป่านนี้จะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คำพูดของลูกสาวทำให้ยายคิดถึงหลานชายคนโปรดขึ้นมาอีกจึงรำพันว่าโถทูลหัวของยายคงจะนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในเรือแดงขาล่องอีกตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะถึงบางกอกทิศพองเขาว่าจะถึงกี่โมงนะยายถามลูกสาวตีสี่จ้ะถ้าออกจากบ้านเราบ่ายสองจะไปถึงบางกอกตีสี่ยายนับนิ้วขยุกขยิกอยู่พักหนึ่งแล้วว่าโอ้โหใช้เวลาเดินทางตั้ง14ชั่วโมงเชียวหรือแบบนี้ผู้โดยสารก็พากันเมื่อยแย่บางกอกนี่มันไกลจังเลยนะเห็นทิศพองเขาว่าเรือต้องแวะเติมน้ำมันกลางทางด้วยเลยทำให้เสียเวลามากข้าไม่คิดไปเหยียบบางกอกก็เพราะเหตุนี้นี่เองแม่ล่ะอยากไปเที่ยวบางกอกกับเขาไหมไม่ละข้าไม่อยากไปตายในเรือขอตายสบายๆในบ้านเรานี่แหละข้าคิดถึงไอ้หนูเหลือเกินพูดแล้วก็ตั้งท่าจะร้องไห้ไม่เอาหน้าถ้าแม่ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันจะเป็นลางไม่ดีกับไอ้หนูนะข้าว่าเราลงไปดายหญ้าในสวนกันดีกว่าหญ้ารกเชียวไอ้หนูเขาไม่ค่อยมีเวลาเห็นว่าออกไปรับจ้างเลี้ยงเป็ดเพื่อหาเงินไปเรียนขยันไม่มีใครเกินละไอ้หนูของข้าคนนี้ดีแล้วล่ะแม่เขาขยันดีกว่าขี้เกียจคนขี้เกียจไปอยู่กับใครเขาก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยลูกทั้งท้องข้าก็เห็นไอ้หนูนี่แหละที่จะเอาดีได้ถ้าอย่างนั้นเราลงไปดูสวนกันเถอะหาอะไรทำเสียบ้างจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงไอ้หนูของข้ายายบอกลูกสาวแล้วสองแม่ลูกจึงพากันลงเรือนไปตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมอาณาบริเวณเรือแดงยังคงแล่นล่องไปตามลำน้ำด้วยความเร็วสม่ำเสมอในท้ายเรือจุดตะเกียงรั้วขึ้นสองใบห้อยไว้หน้าลำเรือใบหนึ่งอีกใบหนึ่งห้อยไว้ข้างท้ายผู้คนในเรือพากันกินอาหารที่เตรียมมาส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวข้าวต้มหัวงอกแล้วข้าวหลามด้วยว่าสะดวกต่อการพกพาและยังไม่บูดง่ายพวกเขาต้องกินอาหารในเรือถึงสามมื้อจึงต้องจัดเตรียมมาให้เพียงพอจะได้ไม่หิวกลางทางโก๊ะโก๊ะตื่นเถอะมืดแล้วหนุ่มเจริญสกิดคนที่นอนหลับไหลอยู่บนตักแม้จะรู้สึกเมื่อยหากก็ต้องทนด้วยเวทนาเพื่อนหนุ่มกันเชียงงัวเงียลุกขึ้นนั่งปากถามว่าถึงไหนแล้วนี่ถ้าหลับไปนานเองคงเมื่อยแย่พูดอย่างรู้สึกเกรงใจไม่เป็นไรข้าทนได้ว่าแต่เองเธอรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมถามอย่างอาทรดีขึ้นมากนี่ถ้าไม่ได้นอนตักเองข้าคงแย่เหมือนกันขอบใจเองมากนะเพื่อนข้าชักหิวแล้วล่ะเรามากินข้าวกันดีกว่าตกลงข้าเองก็หิวนี่ยายข้าเตรียมเสบียงมาเผื่อเองด้วยแม่ข้าก็เตรียมมาเผื่อเองเหมือนกันตอนแรกข้าจะทำไก่ย่างมากินกับข้าวเหนียวอุตส่าห์ฆ่าไก่ต้องสองตัวพ่อข้ากลับให้เอาไปถวายท่านสมภารด่าข้ากับแม่ยกใหญ่เลยแกว่าจะเดินทางไม่ควรฆ่าสัตว์เดี๋ยวจะเป็นลางไม่ดีถูกของพ่อเองเมื่อวานป้าเลี่ยมก็จะเชือดไก่มาย่างให้ข้าแต่ข้าไม่ยอมด้วยเหตุผลเดียวกับพ่อเองนั่นแหละถึงว่าสิที่ข้าท้องเสียแล้วก็เมาเรือคงเป็นเพราะทำบาปก่อนเดินทางนี่เองคนพูดใจเสียขึ้นมาอีกช่างเถอะไหนๆมันก็ผ่านไปแล้วกินข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวข้าไปเรียกพ่อข้าก่อนหนุ่มน้อยเดินไปหาบิดาแล้วบอกความประสงค์ทิดพองกลับบอกลูกว่ากินกันเถอะพ่อถือศีล8แต่วันนี้ไม่ใช่วันพระนี่ครับถึงไม่ใช่ก็ถือได้พ่อตั้งใจจะรักษาอุโบสถศีลตลอดชีวิตแม่เจ้าเขาก็อนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นผมขออนุโมทนาด้วยครับลูกชายประนมมือนบไหว้บิดาแล้วจึงกลับมานั่งที่ของตนจากนั้นหนุ่มน้อยทั้งสองก็จัดแจงกินอาหารมื้อเย็นกันอย่างอร่อย
เพราะอยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนด้วยกันทั้งคู่